ับผมพรามบุญญาภิวัติรวรรณผู้ทรงคุณวุฒิแนวปฏิบัติทางสังคมประเพณีพิธีกรรมผู้เป็นพรามเจ้าพิธีในเบื้องต้นเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาเป็นพรามประกาศบวงสรวงเชิญเทวดาบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้พร้อมนะพุทธสถานที่มณฑลแห่งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีขอเชิญทั้งท่านได้สำรวมกายวาจาใจเพื่อเป็นกุศลพรามจะได้ประกาศชุมนุมเทวดาชราชังสาเสนังสาพันธุงนรินทังภริตานุภาวสถารคตุติภริตวานเมตังสเมตาภทังกำนันผู้นำชุมชนพร้อมด้วย
ข้าราชการนะพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบด้วยศาสนาภาษาทะที่มาประชุมสโมสรตันนิบาตณโรงประกอบพิธีเจริญฉลองงานผู้พระศรีมาตรวายลูกอิมิตสิมอีสานโบสถวัดสว่างหัวหน้าก็แม่งนี้ข้าพระเจ้าจึงขอปราประกาศอัญเชิญตัวเทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายมีบารมีหลวงพ่อพระพุทธวิชยานหลวงปู่ใหญ่ที่ประดิษฐานในโลกโบสถจงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองพี่น้องสาธุชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรจะเริ่มด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ประทานไว้คืออายุวันนะสุขาพละสายแสนประเสริฐเป็นสิ่งวิสุทธิเลิศล้วนสวัสดิภาพให้เกิดเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกตนก็การขอของรับคำพูดมาต่อมาก็เลยบอกมีเจ้าหน้าที่ย่ำร้องกรองรับคำขอผู้ฝ่าเกี่ยวกับเรื่องถ้าเราต่อไปเชิญท่านประธานท่านศิลาบุตรได้กล่าวพบปะกับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอยางกลางและกล่าวคำถวายพระอุโบสถเป็นระดับต่อไปขอได้เชิญเชิญกราบนมัสการพระเอกพระคุณพระสุนทรธรรมประพุทธรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานฝ่ายสงฆ์พระครูวรธรรมทัตดร.รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์พระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนประธานคณะกรรมการจัดงานท่านนายกเจ้าหน้าที่ตำบลหัวหน้าคำท่านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการพ่อค้าประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวตำบลหัวหน้าคำชาวอำเภอยางตลาดและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกดีและเกียรติที่รับเชิญเป็นประธานในพิธีฉลองพระโบสถปิดทองตัดวายลูกนิมิตผู้พระศรีมาอุโบสถสีมาอีสานวัดสว่างคุณธรรมในวันนี้จะทำกล่าวรายงานของประธานคณะกรรมการจัดงานทำให้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดสว่างคุณธรรมในวันนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสถานที่จัดโครงการต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและประเทศชาตินับแต่อดีตการมาวัดในพระพุทธศาสนาได้ช่วยสร้างความเป็นจุดแข็งให้กับชาติไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้สัพพวิทยาเป็นสถานที่อบรมปลูกนิสัยขัดเกลาจิตใจให้คุณบุตรคุณธิดาเยาวชนได้มีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรมจริยธรรมสร้างความสงบสุขร่มเย็นเป็นบ้านเรือนที่น่าอยู่เป็นบ่อเกิดความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะพระอุโบสถหลังนี้ได้รับแรงศรัทธาร่วมมือร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหัวหน้าคำหมู่บ้านต่างๆในตำบลหัวหน้าคำและชาวบ้านในตำบลใกล้เคียงตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมกันสร้างจนแล้วเสร็จอุโบสถหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่มีความสุนทรีประณีตวิจิตรงดงามนับว่าท่านทั้งหลายได้ประกอบคุณงามความดีด้วยจิตใจอันเป็นกุศลเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญและจารึกจดจำไว้ชั่วกาลนานการได้ร่วมการสร้างอุโบสถในพระพุทธศาสนาถือเป็นสถานที่สำหรับพระสงฆ์ประกอบทำสังฆกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นเจริญมงคลแก่ท่านและครอบครัว
ถือเป็นงานที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธและเป็นงานที่ก่อให้เกิดอนิสงส์มหาศาลทั้งแก่ผู้สร้างและผู้ใช้ตลอดถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดต่อพระศาสนาโดยส่วนรวมผมขออนุโมทนาบุญพระคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายประกอบด้วยพระสงฆ์ในอำเภอยางตลาดข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลหัวนาคำสถานีตำรวจภูธรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณะครูนักเรียนโรงเรียนทุกแห่งพ่อค้าประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาในการก่อสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จซึ่งงดงามด้วยศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและได้ดำเนินการจัดงานให้สำเร็จร่วมด้วยดีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพบกับประสบกับความสุขความสวัสดิ์โดยทั่วกันและขอเชิญทุกท่านร่วมประกอบพิธีตัดวายรุ่งมิตรผูกพัทธสีมาอุโบสถเป็นระดับต่อไปขอบคุณครับยังจิตเย็บใจเย็บรอราชสินราชสินจะร้องก็เฉพาะรอบนอกก่อนนะโยมที่อยู่ด้านในก็ถือว่ามีใจโยมที่ไม่ได้มาจากราชสินคำว่าสินจะนะแปลว่าเชื่อมโยงการเชื่อมโยงหลักการพุทธศาสนาจริงๆไม่จำเป็นต้องมีสายสินก็เชื่อมโยงได้เพียงแค่ว่าเราใช้จิตใจที่แน่วแน่เชื่อมโยงเหมือนกับการที่เราจะให้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีสายสินเราให้ไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้การที่เราจะถวายปัจจัยถวายตังค์ไม่เห็นต้องใช้ได้สายสินใช่ไหมแต่ทำไมทำถวายอุโบสถต้องใช้ไม่ใช้ได้ไหมมันย่อมได้เพียงแต่ว่าขอให้จิตใจเรานั้นถวายสายสินสัญญาการเชื่อมโยงก็คือการเชื่อมต่อทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่อยู่ต้นของสายสินนั้นคืออะไรถ้าเราไล่ไปตามสายสินเราก็จะเห็นอุโบสถบุคคลผู้ฉลาดแล้วรู้จักว่างานนี้คือการถวายอุโบสถตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องมีสายสินอันนี้ขอให้เข้าใจเอาทีนี้ให้เราประนมมือนะโยมประนมมือในเวลาจับไว้ก่อนก็ได้จับไว้ไม่ต้องขึ้นก็ได้ต่อไปเราจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายอุโบสถขอให้เราตั้งจิตตั้งใจนะโยมนะครับตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยักเคพันเตสังโคปฏิชานาตุมะยังเอตังอุโปสัทธาคารังสัพพิวารังจาตุทิทัสสะภิกขุสังฆสัตว์อาคตานาคัตตสัตถ์อุโปสถะถาทีนิกัตตวาสันนิปาตัทายะพุทธสาสัพเนนิยาเทมะสาธุโนภันเตอยังจาตุทิสัจสัจภิกขุสังฆสัตถ์อาคตานาคัตตสัตถ์อุปโปสัทธาทินีสังฆกัมมานิกัตตวาสันนิปา
ตัทธายะพุทธสาสะเนอุโปสถาทารักษาทานัสสะอานิสังโสอมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทีนันจาปิยชะนานังทีขรัตตังหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายโลงอุโบสถหลังนี้พร้อมกับของบริวารไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เป็นสถานที่ประชุมกระทำสังฆกรรมทั้งหลายมีโอสถกรรมเป็นต้นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิพย์ทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มาขออานิสงส์แห่งการถวายโรงอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เป็นสถานที่ประชุมกระทำสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถกรรมเป็นต้นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่ได้มานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญมอบให้กับประธานสงฆ์เป็นการถวายใช่ประธานพานด้วยได้ไปถวายแก่ประธานสงฆ์ถ้ารวมแล้วทุกคนตอนนี้ประธานลูกเอกก็จะเป็นตัวแทนในการถวายอุโบสถหลังนี้ที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญมาแล้วจนถึงวันนี้ให้เป็นของสงฆ์โดยประธานสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมประพุทธเป็นผู้รับมอบในนามของคณะสงฆ์ที่อยู่ในทิศทั้งสี่อนุโมทนาสาธุร่วมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปเราจะได้ฟังการกล่าวสัมโมทนียคาถาจากประธานสงฆ์พระเดชพระคุณพ่อท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมประพุทธเป็นลำดับต่อไปขอให้เราตั้งใจฟังสายใหม่นะยาวสายใหม่สายขอเดชถวายแก่ท่านพระมหาเถระผู้มีฤทธิ์และท่านปัจจคาธิการท่านประสงค์ตลอดถึงสัมภิกษุด้วยโดยมีท่านพระครูวรธรรมทัตรองและจังหวัดกระสินและข้าการเจ้าจังหวัดกระสินท่านพระครูศรีวิทูลทองเจ้าคณะอำเภออย่างตลาดเจ้าวัดวัดสว่างมรดกและท่านรองเจ้าคณะอำเภอทำคลองและท่านรองอำเภอกรุงพ่อปีหลายท่านและท่านประบาเถระ
ให้เจริญพรท่านนิลาพุทธพุทธผู้เป็นประธานพิธีในการจัดรูปจัดไว้รูปนิมิตนี้และท่านนายอำเภอแก่งกระไรและท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวนครอาญาจุพุทธศาสตร์ชนทุลาวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เรื่องจากวัดสว่างมนต์คำเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นวัดเก่าแก่ดังที่ท่านประธานจัดงานเป็นเก่าเอาไว้รายงานไปแล้วแล้วก็มีท่านพระครูศิวโชติธรรมเจ้าว่าขอช่วยพุทธายไปชนพี่น้องชาววัดของนักธรรมและสาธุชนทั่วไปและศิษยาลูกศิษย์ทุกท่านเต็มพร้อมใจกันสร้างอุโบสถหรือสิ่งหนักหรือสิ่งไม้ขันช่าขึ้นมาหนึ่งหลังสิ่งคืออุโบสถหลังนี้เป็นสิ่งที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่มีรูปร่างลักษณะอยู่แล้วเป็นของที่หาดูยากในจังหวัดกาฬสินธุ์ก็คงจะไม่มีใครเหมือนเป็นโบสถ์สดไม้ที่มีความถาวรสร้างมาหลายเกือบ10ปีนะท่านเจ้าวาดพระครูศรีเวทโยธรรมท่านมีความหนักแน่นในทางศาสนาโดยเฉพาะด้านการอุปการและด้านการศึกษาการศึกษาแต่ก็เน้นในการศึกษาโรงเรียนการทำบาลีที่แต่ทุกสิ่งทุกหาได้เป็นโปรเลนทำเก้าประโยคก็หลายรูปเก็บแปดประโยคก็มีหลายรูปและการทำได้เป็นได้ลูกศิษย์ทุกท่านได้เป็นพัฒนาการได้เป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นรองอำเภอเป็นเจ้าอาวาสเป็นตำบลหลายรูปหลังจากท่านสร้างบุคลากรแล้วท่านก็มาสร้างถาวรปัจจุบันสร้างสร้างการบริเวณสร้างกุฏิและพัฒนาในวัดให้สุดสุดงามและก็มาสร้างโบสถ์โบสถ์ใหม่หลังนี้ขึ้นพอสร้างโบสถ์สดไฟเรียนขึ้นแล้วก็เป็นที่ไปแจกสายตาของพี่น้องชาวพุทธกับทั้งหลายพุทธไปไปมาไปมากราบไหว้พระครูชาโดยเฉพาะมีท่านหลวงพ่อพุทธพุทธพุทธวิชยานหลวงพ่อพุทธพุทธวิชยานเนี่ยเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนนั้นมองมีความสำคัญท่านก็อยู่นิ่งๆหลวงพ่ออยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรพอจะมาเกิดมีโจรเขาตาลึกเขามองเห็นว่าพระหลวงพ่อของนี่เนื้อของท่านมีคนสำคัญมีเนื้อดีเป็นทองสำริดเขาจะมาเขาจะมวยเขามวยไปลักไปนั่งไปเป็นไปออกจากบ้านไปเขาก็ไปทิ้งไปข้างทางทิ้งไปข้างทางไปไปชาวบ้านกับเจ้าครูศรีตื่นขึ้นมาหาพระที่ไหว้อะไรนี่อยู่ตึกขึ้นกับชาวบ้านก็ได้แต่ตื่นยืนเต้นหาพระหาที่นี้ก็ไม่เจอครับเพราะพระอยู่ไกลก็ได้ไปเห็นแล้วท่านก็ไปพบพระที่ห้างกันหมดอันนี้คือความเบื้องต้นทำริเริ่มเสริมสร้างให้ภาพมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นจากนั้นมาก็ได้มาบูรณะบวงสรวงสักการะบูชาขึ้นคนเดินหลายก็หลั่งไหลมาบูชาอธิษฐานใจขอพรจากท่านขอพรจากท่านหลวงพ่อวิชัยหลวงพ่อพุทธวิชัยยานหลวงพ่อใหญ่ด้วยบุญผู้ใหญ่ของนักธรรมใครไปฆ่าขายก็ดีขายง่ายมือก็ดีทำมาฆ่าขายดีเจริญก้าวหน้าทีนี้มันหมดแล้วคำเป็นสิ่ง
ทุกประการท่านนายกรัฐมนตรีดีเป็นยังไงทุกท่านที่มาวันนี้ก็เป็นเศรษฐีด้วยกันทุกท่านทั้งหลายมาแล้วถ้าเศรษฐีต้องมีหัวใจเศรษฐีมีคาถาเศรษฐีเลยคาถาเศรษฐีต้องใจหัวใจเศรษฐีนะขอให้หัวใจเศรษฐีคนละจะสี่มีสี่ตัวถ้าได้คาถาดีๆกันเงินมันจะไปแก้ผมหาจะง่ายสี่ตัวจำมาดีนะว่าให้ผมตามจบแล้วก็ถือว่าได้ก็ได้ก็แล้วไปนะอาการที่ตัวก็มีผู้อากาศผู้อากาศผู้อากาศตามข้างตัวก็ได้ถ้าใครจำได้ก็ได้เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเลยจะมั่งมีหาเงินได้พอก็ได้กินหลวงพ่อวัดบางน้ำเย็นได้วันให้คาถาเงินลาบไปแล้วนะหลวงพ่อให้คาถาเศรษฐีไปเพิ่มเติมแล้ววันนี้ก็มีเวลาน้อยถ้าจะกล่าวบรรดาไปมากก็เวลาก็จะเกินเงินช้าโยกจะกลับเทพมีไปนั่งการตัดวาลูกนิดนี้ยังขอฝากความไว้ขอญาติโยมทั้งหลายเราตัดลูกนิมิตเนี่ยบางคนก็ว่าลูกนิมิตเจ็บปวดไม่ตกนรกคำกล่าวกันนะทุกคนไม่อยากจะไปให้ได้ครบเจ็บปวดบางคนปีนี้ยังไม่ครบเจ็บปวดก็พยายามสืบท้าวหาเรื่องว่าถึงตรงไหนบ้างกินข้าวจะไกลก็ไปแต่ลูกนิมิตลูกนิมิตสำคัญเจ็บปวดวัดสว่างวัดธรรมมีหมู่มีลูกนิมิตลูกใหญ่ๆอยู่โลกเองคือลูกเองท่านโยมศิลาคุณปู่ท่านเป็นประธานแล้วก็ลูกรอบอีกแปดลูกแล้วลูกบริวารลูกพระอรหันต์พระอรหันต์จะมีเยอะนะที่นี่วัดกำลังข้าวอีกแล้วแปดลูกตัดพร้อมกันเลยเอ็นะลูกอิเมตที่สำคัญทำด้วยศิลาทำด้วยหินหินนี่มันหนักหนึ่งมีความหนักแน่นไฟใหม่กับว่าเสียหายทิ้งลงน้ำกับว่าเสียหายเอาไว้ใช้กับยุคเคลื่อนไปไหนหนักแน่นเพราะฉะนั้นจึงว่าก่อนจะตัดลูกอิเมตขออนุญาตโยมทั้งหลายแต่ตัดด้วยลูกอิเมตของตัวเองลูกนิมิตของเราอยู่ที่ทิ้งใจทำใจให้เราดัดแปลงให้เหมือนหินในศิลาลูกนิมิตทำใจให้ดัดแปลงขอให้ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกสิ่งที่ไม่ดีในหัวใจเราคืออะไรคือโลภโกรธหลงตัดโลภและโกรธและหลงออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มีท่านพ่อวัดวังน้ำเย็นหลวงพ่อวัดบ้านน้ำเย็นดูแล้วหน้าตาท่านยังไม่แก่เขาก็เรียกหลวงปู่บ้างเรียกหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อวัดน้ำเย็นหลวงปู่วัดน้ำเย็นทำไมตัวจริงๆแล้วเธอยังไม่แก่สร้างเยอะไปตรงนี้ไปทุกประเทศไทยหาได้วันนี้ได้เข้ามาให้ไม่สวัสดีเป็นคนทำไมเราไม่ได้เงินถึงเกือบ50,000เอย่อยนะมาที่นั่นที่ขอรมุนาท่านพระครูท่านพ่อพ่อน้ำเย็นท่านทำบุญข้างใดก็เคยไปกราบท่านแต่ดูท่านที่นี่เราเคยไปมาสู่ท่านเป็นการขอความท่านวันนี้ได้ก็มาเป็นผู้ประธานในพิธีที่นี่ถือว่าเป็นเกียรติข้อเป็นจริยาและเป็นกตัญญูครูที่เป็นผู้ทำไปมาหาสู่กันเพราะพวกนี้หาไม่ด้วยกันอันลูกนิมิตที่เราตัดก็ตัดใจของเราตัดใจของเราให้มันขาดตัดใจให้มันขาดคือโรคโกรธหลงขาดออกไป
ถ้าจะโลกโกรธประแลนจากไม่ตกนรกไม่ถึงเก็บบุตรก็ตกคนนรกแล้วเพราะยังจะให้คาถาอีกเพิ่มอีกคาถากันนรกสี่ตัวเอาหน่อยนะคาถากันนรกสี่ตัวหนึ่งจิตเจลุกนิคือหนึ่งนะทุกเชื่อที่สองจิตเจลุกนิเที่สามอิเอรุลิกจำได้ก็ได้จำไม่ได้ก็แล้วไปวันนี้ให้สองให้อาถาเศรษฐีกับท่านแถมกันนรกปัจจุบันการนี้ก็ขออนุญาตทุกหลายน้อมใจสู่กับกองผู้สูงของเราที่เราได้ทานจิตพรุ่งที่แจ้งต่อไปพระสงฆ์จะทำอนุโมทนาญาติโยมที่ท่านนำไม่มีก็นำใจนะไปขอภัยที่ยื่นขอโมทนาของพระบรมมีตรียุโรปเป็นจัมปะเป็นดีชาเป็นคารวะปัจจัยเป็นสิริชัยบนรูปดาให้ทุกท่านโดยเฉพาะท่านประธานที่เราบุกและก็ท่านในเพื่อประเทศสมุทรีกุนันทีบ้านนี้คือจะต่อการดูสาธิตในหลายร่วมในงานนี้ความสุขสุขเจริญขอให้หลายรูปวันยานสุขภาณะปฏิภาณอันสาธิตบนการในการติดต่อทุกคนเธอสาธุลำดับต่อไปขอเจริญพรเชิญท่านประธานและท่านนายอำเภอเชิญท่านประธานถวายรูปรักษาการเจ้าคณะจังหวัดท่านนายอำเภอรักษารูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่กราบสมโภชต่อไปเราทั้งหลายก็เตรียมตัวน้ำรับพรไม่มีน้ำตัวก็สงบจิตสงบใจอธิษฐานบารมีนโยมนะจากทางคณะสงฆ์ตอนนี้เจ้าภาพลูกนิมิตลูกที่30คุณบุญเรืองนาวาพระมงมาริยาลูกที่34คุณพุทธภูมินาเทเริ่มลูกที่53ด็อกเตอร์พระมหากริชนินลูกที่83พระปูสังครักษ์สุรพรหมายเลข57ตัวแทนพระโพสุตตะของอาจารย์ถ้อยแม่ยะขุยมาไปมารับเอาบัตรก็นั่งอยู่นู่นยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตจินนังเตตานังโนติกะปะเตอิชิตังมริตังตุมังจิตเมวะสเบกะตุสะเสปุเรตุสังอัปปาจันโทปันดารโตยะถามณิโทตรโตยะถามนิวันชันโทสังวะโตI'm
หมายเลข42คุณไพบูลย์
นางสาววิภาวีภูพนาหมายเลข43คุณกิติเชษฐ์คุณยุภาพันธ์ภูพนาหมายเลข44พ่อคำนีแม่เตียมภูกิ่งนาหมายเลข45คุณยายมีพ่อนัทธีแม่กฤษณาสร้อยคำหมายเลข46คุณกระจรศักดิ์แคร์ทองคุณอุไรวันเทพแพรนายอภิวัตรบุตรเพ็ญหมายเลข47พ่อมหาอินกรขันติพโลวัตรร่องคำเดินมาพี่หมายเลข48คุณจงกลรัตคุณทองภูนดอนโคราชเลยมาหาพระคุณเนี่ยการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หมายเลข49พระคุณสุตตาวัชรยานวัดสะบัวเชียงสาหมายเลข50คุณอนันต์คุณสุภัตรามณีพงศ์คุณกิตติศักดิ์นางสาวคุณยศนุชมณีพงศ์หมายเลข51คุณรับวิโรจน์เจริญปิติพงศ์พร้อมครอบครัวหมายเลข52 39ครับ39 39มาเป็นเนอร์ครับ39 39มาทางหน้าเห็น40แบบ40ก็เชิญมาเลยครับ40ครับเชิญครับดูสุดขอลงเลยนะขอลง40ครับ40หมายเลข54พ่อคุณมีสีแม่มีกระสับโรคสำเร็จนางสาวรัชญาสุริสตรีหมายเลข55คุณทวีคุณสุภาพรศรีสุรีหมายเลข56แม่สมบูรณ์เกณฑ์การคลองลูกหลานหมายเลข47พระคุณสุติยาพรหมายเลข48พระอาจารย์สมิทธ์วชิระเมธีหมายเลข59พระมงคลปริยัติราดาหมายเลข60พระอนุรักษ์แทนพรมคุณกำมลทิพย์ไมยปันคุณชุนาตาแก่นสารคุณขวัญชนกภูผาแนบหมายเลข61คุณวรวิทย์คุณแนนภูคองชัยร้านวัชรีเครื่องนอนหมายเลข62คุณสำเรืองคุณกิ่งแก้วภูผิวฟ้าหมายเลข63คุณพลเชษฐ์นรวิทย์พิบูลแม่บางอ่อนอินอาจหมายเลข64คุณติเตรกเอกมรรัตน์49มานี่เลยหมายเลข65แม่ชัยศรีศรีพงเพชรคุณสุนิพนธ์นางปิยดาหมายเลข66พ่อรองนายกศักดิ์ชัยแม่ตุ่นภูกองชนะหมายเลข67พ่อขุนไทยแม่ใบภูทองเงินหมายเลข68พ่อทองลีแม่สังภูพันนาหมายเลข69พ่อใหญ่สอนภูทองเงินหมายเลข70แม่จำปีภูพันนาคุณวิเชียรคุณกุลธิดาภูพันนาหมายเลข71แม่คำแขงจันทร์กรดาบตำรวจสิทธาคุณครูประภาพรภูแล่นจีหมายเลข72คุณสมศักดิ์คุณสัตสิทรสักคุณสันติรักษ์หมายเลข73คุณจิวพรชัยคุณกนกวันผู้วงศาหมายเลข74คลินิกคุณหมอหญิงกมลตลาดสดพนธรรมหมายเลข75ร้านขายยาต้นยาเภสัชอำเภอกำมะลาไสหมายเลข76คลินิกแพทย์หญิงอรวรรณอำเภอยางตลาดหมายเลข77คุณพนัทพรพุทธศรีคุณกิตติยาหมายเลข84คุณอาทิตย์ใจนี่นาสาวราพงศ์โรยใช้แก่ถึงมาพ่อจะแก้ไขให้ได้ตามนี้ไหนแก่ที่โดนโดนนานคุ้มนอนหายแก่เกศยิ่งแก่แก่แก่สาวแก่หายแก่เกศยิ่งแก่คุณสาวที่คุณที่ราโคตรา
ิตที่นี่ด้วยค่ะขาดแล้วอธิษฐานแล้วใช่ค่ะแต่ก็ม้วนเลยม้วนเลยม้วนเลยค่ะแล้วอย่างก็ไดเอาลงเด้อก็เลยต้องเห็นกันบ้าง
ไปใช่ไหมไปไปไปตัดข้างหน้าก่อนแล้วตัดหลังใช่ไหมมันจะล้มพุ่งเลยนะครับแล้วไหวได้ไหวได้ข้างข้างก่อนข้างข้างได้ค่ะแล้วในตรงกลางก็ว่าให้เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของ
อย่าได้สมบูรณ์หมดจะต้องพอเรื่องใหม่ย้ำละข้างใส่บูชาบุคคลใหญ่หน้าบุคคลใหญ่หน้าบุคคลใหญ่ขอขอบคุณที่มีงานรักษาของใครว่าในการที่มีงานที่มีงานไอ้ยาคุณนะไอ้ยาโยโยขอเจริญพรญาติโยมออกจากนอกบริเวณโบสถ์ได้แล้วตอนนี้พระจะอยู่ในห้องโยมโยมรอให้ตอบคำถามอยู่ข้างนอกพระจะถามให้โยมได้ตอบนะพระจะถามว่ามีงานด้วยถ้าโยมตอบถูกนะถ้าพระถามว่าปุระติมายติสายกิริตังโยมตอบว่ายังไงพอเถื่อเอาออกมาจ่ายให้พระอาจารย์ตรงนี้ตอบไม่ถูกโยมต้องตอบว่าภาษาโมหะเตนะแล้วตอบไม่ถูกด้วยโยมออกไปข้างนอกโบกได้แล้วนะโอเคเราเริ่มจากคอนเดอร์เราได้ชวนเข้าไปในเขตบูสุดการเมือง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